พิกคะแนนเปิดประวัติแนนบุรีรัมย์ดาวรุ่งลูกทุ่งดวงใหม่ที่น่าจับตามองชื่อของแนนบุรีรัมย์กลับมาอยู่บนถนนลูกทุ่งอีกครั้งเมื่อครูเพลงบ้านป่าสลาคุณวุฒิครูเพลงมือทองและผู้สร้างศิลปินให้โด่งดังมากมายได้ให้โอกาสแนนบุรีรัมย์มาร่วมโครงการลงทะเบียนเรียนลูกทุ่งที่ครูสลาคุณวุฒิและทีมงานตั้งใจจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสานฝันคนอยากเป็นนักร้องโดยประเดิมคนแรกกับแนนบุรีรัมย์และแฟนๆคงได้ฟังเสียงเพราะๆของแนนแล้วในบทเพลงวัดสมานพาน้องไปแน่ซึ่งถือเป็นเพลงพิเศษที่ครูสลาตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อถวายให้กับวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยงานนี้ก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมแนนเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ลูกทุ่ง FM News ก็จะพาแฟนๆไปรู้จักกับแนนบุรีรัมย์ให้มากขึ้นแนนบุรีรัมย์หรือแนนรัชดาเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์แต่ปัจจุบันได้มาทำงานและพักอาศัยที่จังหวัดสมุทรปราการครอบครัวของแนนมี3คนคือพ่อแม่และตัวแนนคุณพ่อของแนนเป็นรปภ.หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณแม่เป็นพนักงานทั่วไปและตัวของแนนก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปควบคู่กับการทำงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อที่แนนตั้งใจทำจนได้เป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านชีวิตของแนนถูกเลี้ยงดูโดยคุณตาและคุณยายตั้งแต่เด็กที่บุรีรัมย์เพิ่งได้มีโอกาสมาอยู่กับพ่อแม่เมื่อตอนเรียนจบม.6แนนเคยคิดว่าการที่พ่อแม่จากตัวเองมาทำงานพ่อแม่คงได้มาอยู่สบายแต่ความจริงแล้วพ่อแนนได้มาเห็นพ่อแม่ลำบากมากและที่ผ่านมาท่านทำงานเพื่อหาเลี้ยงตัวแนนจริงๆจากจุดตรงนั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้แนนอยากจะให้พ่อแม่พักผ่อนและตัวแนนตั้งใจจะเป็นเสาหลักที่จะหาเลี้ยงพ่อแม่และครอบครัวเองเรียกได้ว่าเป็นสาวนักสู้กตัญญูและคิดดีจริงๆแนนเดินสายประกวดหลายเวทีทั้ง The Voice ไมค์ทองคำ8ดวลเพลงชิงทุนแต่ก็ไม่มีรายการไหนเลยที่แนนไปถึงฝันอันสูงสุดได้จนกระทั่งวันนี้ฟ้าเปิดแล้วล่ะครับเมื่อครูสลาคุณวุฒิได้หยิบยื่นโอกาสอันสำคัญนี้ให้กับแนนขอพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศได้โปรดต้อนรับและให้ความเมตตากับสาวน้อยสู้ชีวิตคนนี้ที่ชื่อว่าแนนบุรีรัมย์ด้วยนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับอยากไปไหว้พระพิฆเนศขอความสำเร็จให้ใจพระพิฆเนศสีชมพูองค์ใหญ่ศักดิ์สิทธิ์หลายฟังหมู่พันเว้ามาพาน้องไปเนติเพื่อโชคดีคือไทยบ้านเขาอยากนั่งสอนมอเตอร์ไซค์คันเก่าไปช้าช่างเศร้ากับอายอยากนั่งสอนมอเตอร์ไซค์